อยากมาหามาเพื่อจะถามไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างที่เธอเพราะว่าคิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหม่จึงมาตามขวงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ๋าเพราะอยากจะรอครวญผ่านจะเหมือนว่าจะปวดนักหนารันทดนักหนาหัวใจแปดเปื้อนเลื่อนลอยเพราะเศร้าใจนักห่างวางชีวิตต้องล่องลอยไม่มีใครคอยไม่ใครใจง่อยสงสารตัวเองเสมอมาตามพวงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ๋าอยากอยู่อย่างนั้นไม่แตะไม่ต้องสัมผัสเธอขอเพียงเท่านี้ใครคงอยู่อย่างนี้สิ่งดีก็ล้นจนเกินสุขอารมณ์ลึกจะเก็บเธอไว้ให้เปลือกมาหามาเพื่อจะถามไทยว่าเป็นยังไงรู้สึกดีไหมบอกกันบ้างที่เธอเพราะว่าคิดถึงมาพบมาคุยมายิ้มให้แล้วจะไปเพื่อวันหลังจะมาใหม่มาตามขวงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกันอย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ๋าพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ครับขอบคุณพี่ปูที่มายินดีครับพี่โนนายครับพี่โนนาย EP นี้นะครับเป็น EP ที่100พอดีนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมา100 EP แล้วนะครับวันนี้พี่ปูมาใน EP ที่100รับรองว่าพิเศษแน่นอนมันจะเป็นมากกว่ารายการแน่นอนครับผมนั่งแล้วผมตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบโหเราโตมากับเสียงนี้แล้วเราการได้ฟังพี่ปูใกล้อย่างนี้คือแบบสุดยอดมากครับพี่ปูเป็นหนึ่งในเราเรียกว่าเป็นตำนานเป็นเรียกว่าเจ้าพ่อเพลงเพื่อชีวิตครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ปูปกติแล้วเราไม่เคยฟังพี่ปูเล่นกับแจมกับพี่โนอย่างนี้ครับไม่ฮะสำคัญเลยผมไม่รู้โน้ตครับผมไม่รู้โน้ตดนตรีเลยแต่เล่นกับเล่นกับโตเล่นกับนักเปียโนกับเขาจะแม่นโน้ตพี่ไม่รู้โน้ตสักตัวแล้วที่พี่โซโล่มานี่คือฟีลลิ่งล้วนๆเลยครับจ้ะมันโตมาอย่างนี้เรียนอ๋อแต่งเพลงก็แต่งมาอย่างนี้
อัดเสียงเข้าห้องอัดเล่นดนตรีใช้วิธีคุยเอาได้อย่างนี้นะอย่างนี้คือได้ยินรู้ว่าอยากได้ยังไงแต่แบบแต่เนี่ยเล่นให้ฟังเอาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับทำเล่นทำเสียงกีตาร์ให้ฟังโอ้มันมาจากข้างในล้วนๆครับจริงๆแล้วโน้ตมันแค่ที่ไว้มาอธิบายเฉยครับแต่เมื่อกี้ที่พี่ปูเล่นมานี่คือแบบแต่ละโน้ตที่ร้องแต่ละโน้ตที่เล่นแล้วมันเหมือนแบบมันแทงเข้าไปในใจอย่างเงี้ยครับทุกตัวเลยแบบภาษาโน้ตดนตรีคือแบบโอ้โหลูกโซโล่นี่คือแบบมันแบบมันกระซวกเข้าไปในจิตใจเลยมันเจ็บเลยเกินจริงๆไม่เน้นเพื่อขายความหล่อ เดี๋ยวนี้ไม่เน้นหรอกครับเดี๋ยวนี้พี่ปูขายความหล่อแทนครับขายความหล่อพี่รู้ว่าพี่หล่อผมเชื่อแล้วว่าพี่ปูคนตลกมีคนบอกผมไว้ว่าวันนี้จริงๆนะพี่ปูเวลาคุยกับคนตลกนะเป็นคนมุกเยอะนะเราก็ไม่กล้าไงเราก็ไหนเราก็รุ่นน้องกว่าเยอะเราก็แบบไม่กล้าถ้าเกิดพี่ปูเริ่มแรกเลยครับคือแสดงว่าเราหยิบกีตาร์เราก็เริ่มมาแต่งเพลงลุยเองเลยเหรอครับใช่ครับแต่งเพลงก่อนเล่นกีตาร์ด้วยโอ้ผมชอบอ่านหนังสือแล้วเราเริ่มเข้ามาในวงการการแต่งเพลงการอัดเพลงนี้ได้ไงครับก็ไปพอชอบอ่านหนังสือแล้วก็พยายามไปคลุกคลีกับพวกพี่ๆนักเขียนก็ไปกับเขาไปนั่งฟังเขาคุยกันโอ้ก็มาหัดขีดหัดเขียนอะไรเงี้ยแล้วได้เข้ามาเริ่มทำงานจริงๆครับตอนนั้นใครชวนเข้ามาหรือว่าอยู่ดีเรามาเริ่มทำงานเพลงเองได้ไงครับมาเองตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากเป็นนักดนตรีครับผมก็เข้ามาจะพุ่งไปหาวงคาราวานสมัยก่อนหลายสิบปีแล้วครับพี่ๆเขาก็ยังชักกันอยู่พี่ๆก็วัยชักกันผมเป็นเด็กครับตอนแรกไปยกเครื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอพี่เล็กเบาครับผมก็มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็เอาเพลงที่เราแต่งให้เขาฟังก็ถูกชะตากันก็เลยเนี่ยคบกันจนทุกวันเนี้ยโอ้แล้วเพลงของพี่ปูเองก็มีหลายเพลงเลยมีทุกแนวเลยครับคือวันนี้พี่ปูมาเราเลือกเพลงกันไม่ถูกเลยเพราะว่าเพลงเพราะของพี่ปูเยอะมาก อยากฟังเพลงแบบเพลงหวานๆเพลงแบบอุ่นๆเพลงที่คิดถึงครับเพลงแบบYou.
ให้เธอสบายเท่านั้นก็พสับสนในใจเสมอถึงคร่ำครวญหากลับมาเหมือนเคยแต่พอเจอเธอยิ้มสุขใจขอเพียงแต่ให้เธอสบายเท่านั้นก็พอคิดถึงเธอไม่อาจบอกกับใครเขาอยู่กับใจของตัวเราอยู่ในความคำนึงผู้เดียวฉันคิดถึงเธอจริงๆตอนนี้แบบผมนะไม่ใช่เวลาร้องเพลงมันแบบว่าไม่พร้อมแต่ประมาณสัก4ทุ่ม5ทุ่มอ๋อจ้ะครับตอนนี้เราประมาณ2ทุ่มครึ่งครับใช่อ๋อมันยังมันเหมือนเวลาทำงานถ้าปกติก็จะนอนนัวเนียอยู่ที่โรงแรมตอนนี้อ๋องั้นเราจะพักเบรกไปนอนนัวเนียกันแล้วเดี๋ยวสัก4ทุ่มครึ่งเราไปได้ไหมแต่นี่คือโอ้โหพี่ปูทุกเม็ดทุกคำนี่น้องมันแบบมันมาจากนี่ล้วนๆเลยครับมีคนบอกว่าพี่ปูเป็นคนเราใส่ผ้าตลอดแล้วทุกวันเป็นอย่างนี้ไหมครับใช่ใช่ตอนลูกๆเริ่มรู้ความครับลูกนึกว่าป่วยเพราะพ่ออยู่บ้านก็ต้องพกหัวอยู่อ่ะอยู่บ้านก็พกหัวด้วยเหรอพกฮะตอนนอนนะครับวิ่งตอนนอนแต่ไม่พกอ๋อแล้วตื่นมาปุ๊บถ้าลูกจากเตียงก็พกละแล้วเวลาแบบเราไปที่แล้วมันเคยไปที่ที่แบบเขาต้องแบบเฮ้ยรบกวนแบบถอดออกครับมีไหมครับไม่มีใครกล้าหรอกเห็นไหมสมมติว่าเราไปแบบต้องไปเข้าเครื่องสแกนเครื่อง MRI อะไรอย่างที่เขาแบบห้ามใส่อะไรเข้าไปต้องถอดเนี่ยไม่ถอดเพราะก็ถ้าต้องถอดกูก็ไม่ทำไม่เห็นยากเลยก็ไปงานทำเนียบครับผมใส่ขาสั้นเขาก็ไม่ให้เขาจริงๆเขาก็ทำถูกของเขาแหละโทรเข้าไปทั้งในก่อนว่าจะให้เข้าเปล่าแต่ไม่ให้เข้าผมก็กลับไม่เดือดร้อนอะไรทำไมเขาบอกเขาให้เข้าข้างในเขาให้เข้าโอ้จริงๆถ้าเราไม่คิดอะไรเยอะนะแบบว่าครับมันเป็นเครื่องแต่งกายเราเหมือนคุณใส่สูทคนก็คิดว่ามันเป็นเครื่องแต่งกายของคุณเนี่ยเครื่องแต่งกายผมบางวันก็เป็นขาสั้นเสื้อยืดมันเป็นผ้าพกหัวมันเป็นชุดแต่งกายใช่เป็นเอกลักษณ์ด้วยใช่เป็นชุดแต่งกาย
ถ้าคุณรังเกียจผมก็ไม่ไปงานคุณ แล้วช่วงนี้พี่ปูบอกว่าช่วงนี้ก็ยังเข้าห้องอัดทำเพลงอยู่ครับโหไฟแรงมากเลยครับไฟแรง ทำไมโหร้องนี้แปลว่าอะไรครับเมื่อกี้คุยกันก่อนเข้ารายการว่าเดี๋ยวอายุมากขึ้นมันเวลามันสั้นลงเนี่ยบางวันต้องแบบอัดเสียงครับผมตื้ดครับเดี๋ยววิ่งไปเล่นละบางวันมีเล่นด้วยอ๋อใช่บางคนก็ชักไม่ไหวมันไม่เหมือนตอนหนุ่มไหมชักแผ่วๆแล้วกันไม่แผ่วครับหล่ออยู่ครับ แล้วเวลาแต่งเพลงเยอะนี่เรามีลืมเพลงบ้างไหมครับพี่ปูครับแบบแต่งมาจนลืมแล้วเพลงนี้เพลงอะไรครับลืมเป็นส่วนใหญ่อะคือลืมเป็นส่วนใหญ่เลยครับลืมเป็นส่วนใหญ่คือเพลงรักเดียวนี่ที่แต่งได้ตอนไหนครับก็สักถ้าถึงวันนี้พี่ว่าสักน่าจะ24 ปี24ปีอ่ะครับ24ปีแล้วอยู่ดีเพลงกลับมาดังเค้าพี่ปูรู้ได้ไงครับเค้าขอที่แรกเนี่ยเค้าอาจจะขอวงผิดอาจจะก็เป็นไปได้อ๋อพี่ปูเล่นอยู่แล้วเค้าวิ่งมาเค้ามาขอครับคิดว่าเป็นเพลงวงอื่นพอชักมันเยอะแล้วก็เอ๊ะบอกอยู่บนเวทีโทษนะบางทีหน้าตามจิโก้แล้วมือไอ้เหี้ยนี่กวนตีนกูไอ้เพื่อนเล่นด้วยกันก็สะกิดเพลงของพี่เองครับเพลงของพี่ครับอ๋อครับใช่หลังจากนั้นผมไปหัดเล่นเพลงตัวเองที่ตัวเองแต่งด้วยใช่แล้วต้องมานั่งลงซ้อมกันในโรงแรมนั่งอ๋อมันดังก็จนต้องเล่นอ่ะต้องเล่นทุกวันนี้ต้องเล่นทุกวันไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจไอตัวผู้พันนี้เอาเรียกหลายใจจะให้ทำไงโอ้จริงจังแค่ไหนเรียกจริงจังผิดเพียง8 ครั้งถึง9จะที่ไหนร้องเพลงสาระไอให้แทนหัวใจโอคอยจะคอยจะรอจะคอยโอกาสที่เธอตกหลุมมาคอยจะคอยจะรอเวลาที่เธอจะเห็นใจเพลงนี้เป็นกลอน8จริงๆแล้วแต่งๆเป็นกลอน8เวลาไปเล่นงานวัดงานกาชาติพอถึงท่อนนี้พี่จะอ่านบทกวีเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นตอนขุนแผนจะไปรบขุนแผนแกแฟนเยอะเวลาอ่านกวีเราก็จะไม่บอกว่าไปลาภรรยาจะไปลาแฟนแกเพราะไม่รู้แกไปลาใครในวรรณคดีเขาแต่งเอาไว้ครับก็บรรยายว่าแกเดินขึ้นบันไดบ้านแกน่าจะปลูกต้นไม้เยอะเพราะทุกท่อนมีต้นไม้ดอกไม้หมดเลยแกก็ไปลาแฟนแกลำดวนเอ้ยพี่จะด่วนไปก่อนแล้วทั้งเกศแก้วพิกุลที่สุนสีจะโรยร้างห่างสิ้นกลิ่นมาลีจำปีเอ้ยอีกกี่ปีจะมาพบรากไม้จะต่างหมอนนอนอนาถดาวดาจะต่างใต้หน้าใจหา
ลงบันไดใจเจียนจะขาดตายน้ำตาตกกระจายพรั่งพรายลงบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจให้ตัวผู้พันนี้เอาเรียกหลายใจจะให้ทำไงจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังผิดเพียง8ครั้งถึง9สักที่ไหนร้องเพลงเพลงนี้มากสระไอแทนหัวใจตอนนี้ใต้ต้นไม้ด้านโน้นมีคนตีกันแล้วก็จะหันไปมองหน้ากันแล้วก็พอร้องขนาดนี้ผมเหนื่อยแท้เลยครับพี่ปูพักดื่มน้ำหน่อยไหมครับปกติเวลาเล่นนะครับเพลงช้าๆอย่างนี้กับเขาต้องตีกันตอนเพลงเร็วไหมครับเพลงที่มันไหมฮะตามสถิติเพลงช้าเพลงช้าแกว่างแกอ๋อถึงงั้นเวลาไปเล่นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเร็วเพลงเร็วมันไม่ว่างเพราะเพลงอ๋อมันเต้นอยู่เพราะเพลงช้าแล้วไงครับเพลงช้าว่างเริ่มมองว่าไอ้ที่มองกูเปล่าพี่ปูน่ารักนะพี่ปูเป็นคนตลกด้วยอ่ะชอบมากพวกพี่ตลกอยู่กันเองครับผมจริงๆต้องนั่งอยู่แกแล้วตลกแล้วเมื่อกี้ตอนที่เล่นดนตรีพอคนตีกันก็อย่างนี้จริงหันมันทำมองหน้ากันอ๋อแล้วก็ลงคอจบบางทีนักดนตรีบางคนเขาก็มองบางทีมองปลายเท้าตัวเองหาอนาคตอยู่พี่ก็จะพูดมองออกไมค์มึงยังไม่เลิกอีกโอ้มีความสุขครับทุกเพลงที่พี่ปูแต่งเนี่ยมันเหมือนกับมันผ่านจากมันผ่านเรื่องหนักๆในชีวิตมาเยอะแล้วปกติพี่ปูเอาแรงบันดาลใจเอาเรื่องราวอย่างนี้มาจากไหนครับต้องเจอเองไหมครับเป็นส่วนใหญ่มันจะมีสองส่วนส่วนที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยจะเป็นหนังสือกับหนังพี่ชอบดูหนังชอบตั้งแต่เด็กจนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังดูหนังในโรงชอบไปดูในโรงชอบฟังเสียงชอบหนังพอแก่ตัวมาแปลกแล้วชอบดูหนังไม่มีเหตุผลหนังหลังสุดที่ดูก็อดซิลล่ากับคิงคองตอนหลังคิงคองมีแขนเหล็กแล้วบางทีคนไปนั่งดูก็เฮ้ยมันเนี่ยติหนังเขาคิงคองมีแขนเหล็กเพราะหนังมันไม่มีเหตุผลสงสัยอะไรพี่ปูพงศิษฐ์ไปดูคิงคองและก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าคิงคองดูทุกภาคแล้วพี่ปูใส่พ่อหัวเข้าไปดูด้วยบางคนเขาก็แซวใช่ครับพี่ปูมาพี่ไม่ถอดมั่งเรื่องกู สบายหัวดีโอ้แล้วอย่างเพลงพี่ปูเพลงอยู่ตรงนี้เนี่ยครับพูดถึงการคิดถึงการแบบสูญเสียคนที่เรารักไปครับมันพี่ไม่รู้จำกันได้ไหมมันเมื่อหลายสิบปีแล้วจะมีโรงงานตุ๊กตาชื่อเคเดอร์ไฟไหม้โรงงานครับผมคนตายเยอะมากเลยแล้วผมก็อ่านสัมภาษณ์ผู้หญิงคนนึงเป็นภรรยาเขา
สามีเสียที่โรงงานอ่านแล้วมันซึ้งอ่ะมันเขาบรรยายเหมือนเพลงแหละเขียนมาจากคำพูดเขาไม่คิดว่าภาพที่เขาเห็นสามีเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานโรงงานมันจะเป็นภาพสุดท้ายเขาก็บรรยายแล้วก็โอ้เราซึ้งเราอ่านแล้วเป็นบทสัมภาษณ์ก็เอามาแต่งเพลงนี้อ๋อนี่คือที่มาของเพลงอยู่ตรงนี้เลยใช่ๆคำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันมาจากชีวิตจริงๆอาจจะชีวิตเราชีวิตคนรอบข้างชีวิตที่เราได้รับรู้ด้วยถูกไหมครับใช่ใช่ถ้าอ่านหนังสือนี่สำคัญเหมือนกันสำคัญคิดว่าผมได้เยอะเพลงนี้เราจะได้ยินพี่ปูเล่นเดี๋ยวตอนครับตอนท้ายพี่เป่าแล้วตัวเล่นคนเดียวนะพี่เป่าได้ครับพี่ไม่เล่นกีตาร์ได้ครับวันนี้
ฉันไม่มีเธอไม่อยากเผลอใจคิดชีวิตจะเป็นอย่างไรบอกตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่า EP นี้เนี่ยมันยิ่งกว่ารายการนะครับมันแทบจะคอนเสิร์ตอยู่แล้วครับพิเศษขนาดนี้นะครับผมเลยชวนพี่ปูมาเล่นที่โครงการ The Arbor ดอนเมืองแจ้งวัฒนะครับเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์ครีเอทีฟโมเดิร์นที่โดดเด่นด้วยคอนเซปต์ Nature Creates Design ครับโดยการผสมผสานธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านอย่างลงตัวนะครับด้วยฟังก์ชัน Inner Courtyard และพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่เลยครับในสังคมส่วนตัวเพียง76ครอบครัวเท่านั้นนะครับบนทำเลที่เดินทางสะดวกด้วยใกล้ทางด่วนสนามบินและโรงเรียนชั้นนำครับและเช่นเคยนะครับอีกหนึ่งโครงการดีๆจาก AssetWise ครับขอบคุณที่ติดตามเป็นโอนไอมาถึง EP ที่100แล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามคอนเสิร์ตทุกครั้งด้วยนะครับเรามีความสุขกันมากเลยนะครับติดตามเรานะครับได้ที่ LINE Official @truetone นะครับตรงนี้นะครับแอดไปก่อนข่าวสารทุกอย่างเรื่องคอนเสิร์ตนะครับจะไปที่นั่นก่อนกระซิบไปเลยนะครับว่าปีนี้เราอาจจะมีออนทัวร์ไปหาคุณในภาคเหนือแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับถ้าผมมีคอนเสิร์ตเป็นโอนไอผมเชิญพี่ปูมาได้ไหมครับถ้ามีเงินจ้าง ผมจะไปรวบเงินมาให้ได้เพื่อจ้างได้ครับ ถ้าใครอยากดูนะครับเขียนคอมเมนต์เข้ามานะครับว่ามีคอนเสิร์ตพี่โตแล้วก็ถ้าเชิญพี่ปูมาคุณจะไปดูคุณเขียนมาข้างล่างเลยครับโอ้ยตอนนี้มีความสุขมากเลยครับพี่ปูตัวเคยมีไหมครับเล่นคนเดียวมีครับครับผมดีนะเราจะไหลไปเป็นรุ่นๆครับก็จะมีรุ่นแบบรุ่นเด็กๆก็จะมีรุ่นผมแล้วก็มีรุ่นแบบเลเจนด์รุ่นตำนานเหมือนกันคิดอยู่เหมือนกันว่ามีแต่คนบอกว่าอยากรอเป็นโอนไอกับเพื่อเพลงเพื่อชีวิตครับแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นกับศิลปินเพื่อชีวิตแล้วผมรู้เลยว่าแบบ โอ้โหถ้าเป็นจะเป็นอีกคอนเสิร์ตนึงที่ถ้าได้เราได้ทำจริงๆมันเป็นอีกฟีลลิ่งนึงนะครับพี่ปูเพราะว่าพอเล่นมาฟังพี่ปูอย่างเงี้ยมันเป็นแบบอย่างที่ผมบอกเลยทุกคำร้องทุกตัวโน้ตที่เล่นพวกนั้นมันแบบ
เอามือเอามีดมาแทงใจอ่ะแบบมันโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกเลยฮะเร็วๆนี้พี่ปูจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับใช่คอนเสิร์ตชื่อว่ากับพี่เล็กนะครับครับผมผมจะเล่นด้วยกันโดยเฉลี่ยประมาณถ้าครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองอ่ะครับผม20ปีห่างกันโอ้จะเล่นแบบเป็นพวกเราเรียกกันเองว่าปลั๊กหลุดปลั๊กหลุดเหมือนอันปลั๊กประมาณนั้นเล่นเนี่ยเล่นกีตาร์โปร่งสองคนอ๋อเล่นแค่นี้เลยครับครับสองคนครั้งที่สองกับสามห่างกัน11สิบเอ็ดครั้งที่สองห่างกัน11ไม่มีแล้วล่ะนี่ครั้งสุดท้ายครั้งนี้ไม่เขาบอกว่าครั้งนี้ครั้งที่สามใช่ไหมครับโอ้ที่ครั้งที่สี่มันน่าจะยากแล้วน่าจะคลานเล่นแล้วเล่นได้พี่ปูยังเล่นได้อยู่ครับผมวันที่เท่าไหร่ครับพี่ปูครับ17สิงหาครับที่อาคาร Challenger ไม่ใช่ okay. ผมไม่ตั้งชื่อยากชื่อหมายแล้ว ผมพูดได้ ผมพูดได้ครับพี่ปูครับ คือคอนเสิร์ตของพี่ปูกับพี่เล็กนะครับ จะมีในวันที่17สิงหาคมนะครับที่ Impact Exhibition Hall นะครับก็จะผมก็จะไปอ่านออกผมบอกเลยว่าเนี่ยคุณได้ฟังแล้วมันมีความสุขมากๆเลยเพลงคือเพลงเพื่อชีวิตมันเล่าถึงชีวิตจริงๆอ่ะแล้วถ้าเกิดโอ้ถ้าคุณมากับถ้าคุณยิ่งคิดถึงใครยิ่งรักใครมากๆยิ่งคิดถึงใครมากๆถ้าคุณไปนะผมว่ามันเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความคิดถึงอยู่ในบทเพลงหมดเลยครับใครไม่ไปก็บ้าแล้วอ้าวนี่บัตรขายแล้วใช่ไหมครับซื้อบัตรที่ไหนครับAll ticket ฮ่าครับผมไม่ออกเสียงถูกไหมไปดูนะครับไปให้กำลังใจพี่ปูนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ปูมากๆที่มาไปดูนะครับโหแบบขอบคุณที่ชวนมาผมมีความสุขมากพี่ปูเพราะว่าผมเชื่อว่าเสน่ห์ของพี่ปูคือพอเราได้ยินเนี่ยคุณต้องคิดถึงใครสักคนในชีวิตอ่ะเวลาฟังเพลงนี้ก็เหมือนกันเพลงสุดท้ายที่จะเล่นในวันนี้ชอบมากขออนุญาตเล่นเพลงนี้ครับปิดท้ายก่อนที่เราจะเจอกันอีกทีในคอนเสิร์ตได้ไหมครับได้ครับเพลงอะไร
นควายหากินทำงานรับใช้ใครงอจะรับสุดครับโอ้โหยังไม่อยากให้จบเลยอ่ะยังไม่อยากให้จบเลยอ่ะคือถ้าเกิดถ้าคุณได้ดูตอนนี้นะครับคือแบบนายกองถ่ายเราเนี่ยคนเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าทุกคนอยากมารอดูแบบไปดูนะครับนะครับมีคนอยู่ดีมาขอเป็นมือปืนด้วยซึ่งครับวันนี้คือเราร้องหลายเพลงถ้าจะเป็น1โชว์แล้วแบบพี่ปูบอกโน้ตไฮโน้ตเมื่อกี้มันเป็นโน้ตที่สูงมากแล้วพี่ปูร้องได้แบบเต็มที่มากๆเลยครับจริงๆร้องสูงกว่านี้แต่ว่าใช่มั้ยครับทอมตัวครับครับครับพี่ปูสุดหล่อครับเดี๋ยวเสียงสูงคมนะครับวงหินเหล็กไฟคือเมื่อกี้เรามันเป็นท่อนที่ถ้าคุณไปคอนเสิร์ตอ่ะทุกคนต้องร้องอยู่แล้วท่อนที่หัวใจรำมันร้องเนี่ยมันยังไหวอยู่ไหมเนี่ยไหวอยู่ครับมาว้าหัวใจรำมันร้องวันเหนื่อยเลือกหลายเจ้านายเจ้าขามีแต่ท่าสม่ำเสมอถึงซ้ำกันและเป็นเธอคนเดิมทุกเวลาต่ออีกนิดนึงต้องเผาบ้านเลยนะเนี่ยเราดูคอนเสิร์ตเราดูคอนเสิร์ตครับไอคอนเสิร์ตพี่ปูมีเกสต์ครับสุดน้ำราดื่มแล้วทำให้สุขภาพดีดื่มแล้วผิวสวยมั่นใจในทุกทีดื่มแล้วจะติดใจโดดเด่นกว่าใครรสชาตินุ่มนวลลื่นคอต้องลองสักทีดื่มให้แตกต่างดื่มน้ำแร่60 degrees